สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว r e a and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมวกนะครับอยู่กับน็นะครับสําหรับตัวหนังพาเที่ยวนะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสตีมมิง่งดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทำ วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์อีกอันหนึ่งที่แอบ,บติดตามอยู่ตั้งแต่รู้ก็มีความตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะมีซีรีส์แบทแมนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงแบทแมนแต่จะพูดถึงตัวร้ายในโลกของแบทแมนซึ่งก็คือเพนกวินอ่าก็เรื่องนี้ต้องต้องมีเดอะด้วยเดอะเพนกวินอ่าก็คือเหมือนเขาเน้นว่ามีข้างคาวแล้วก็ต้องมีนกเพนกวินอ่าก็ตัวเพนกวินเนี่ย เป็นตัวร้ายที่สุดคลาสสิกในฉบับของแบทแมนนะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แบบทิมเบอร์ตันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวละครตัวร้ายเนี่ยตัวเพนกวินออกมาดึงฐานแฟนคลับจากผู้คนทั่วโลกเข้ามาอยู่ในจักรวาลของแบทแมนได้ คือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวละครลำดับที่3นะหมายถึงว่าถ้าเกิดพูดในซีรีส์แบทแมนเนี่ยอาจจะเบียดเบียดแล้วระหว่าง3และ4เพราะว่าสมมุติว่าถ้าแบทแมนมีคู่หูคือโล,โลบินถูกไหม,มโจ๊กเกอร์ส่วนใหญ่จะถูกจับคู่กับแพนกินซะเยอะอ่าก็เหมือนเป็นคู่หูของโจ๊กเกอร์<ม>อ่าแต่แต่เพียงแค่ว่าพอเวอร์ชันหลังๆเนี่ยอ่าฮอลลีควินจะแบบถูกนําเสนอเยอะ<ม>เยอะกว่าหน่อยอะไร<ม>อย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือในในเรื่องของคู่รัก ครับแต่สำหรับตัวเพนกวินอันนี้มันต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเคยดู The b a บ m a n น่ะ huh. มันคือโลกเดียวกันเ,<อ>เราต้องบอกว่าในจักรวาลของแมดลิฟที่สร้าง The b a บ m a n เนี่ยเขาพยายามแยกออกจากโลกของ DC u นะเขาพยายามจะสร้างโลกที่ค่อนข้างโฟกัสเฉพาะเมืองก็ตแฮม City เท่านั้น huh. ก็คือไม่ได้เอาไปรวมซุปเปอร์แมนไม่ได้เอาไปรวมกับตัวละครของ DC อ่ะ huh. พยายามจะสร้างให้มันอยู่ในโลกของ The b a บ m a n ซึ่งถ้าพูดถึงแบทแมนฉบับแมดลิฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังสืบสวนชวนให้นึกถึงอย่าง Seven ที่แสดงโดยแบทพิตในเรื่องของ Seven เนาะกับ Morgan Freeman คือตัวแบทแมนเนี่ยเป็นซ u เปอร์ฮีโร่แต่มาในฉบับเหมือนสืบสวนเออแต่ว่ามันมีความอื่นความดาร์กแต่มันไม่ใช่ความหม่นหม่นแบบดาร์กแบบในสไตล์ของทิมเบอร์ตันไง Uh huh. ในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวแบทแมนในฉบับของโนแลนมันก็จะเป็นแบทแมนในสไตล์โมเดนมันมีความ uh huh. เรียวความจับต้องได้แต่ว่าโลกแบทแมนของแมดลิฟอะมันมันมีความถึมความอื่นๆอยู่อ่า uh huh. คือสำหรับพี่นะของแมดลิฟอะมันออกไปทางแบบนีโอน่ว huh. ค่อนข้างจะจัดกว่าโนแลน ครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าต้องต้องไปดูอย่างนี้อย่างแม l e ิฟเองก็เป็นผู้มกับที่พี่ว่าค่อนข้างจะหลากหลายนะอ,อย่างไอตัวแจ้งเกิดของเขาอะก็คือ Cover f i e l d ถูกไหมที่ทำเป็นหนังแบบเหมือนสัปปลาดไคจูยักษ์ผสมกับแบวิดโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็พอพอต่อเนี่ยก็เห็นเลยว่าจากฟิลของหนังสัปปลาดไคจูแบวิดโปรเจกตเนี่ยกลับมาเป็นหนังผีที่แปลงจากเล t เดอ l i ไลท์วัก็คือเป็นเลดมีอินที่ได้น้อง CoE g ีเกร m โมเลสที่เป็นผีเด็กอะ เออเป็นแบมพายเด็กนั่นแหละเออ,อ,อจะเห็นว่าฟิลเนี่ยเปลี่ยนไปและสุดท้ายก็มากำกับแพนด์ t อลดีเอฟก็เห็นว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์วานอนที่ไปก่อสงครามกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าความหลากหลายของของแบท e ลฟเนี่ยค่อนข้างจะจะค่อนข้างจะเด่นและการหยิบแบท m a n หรือ The b a บ m a n ขึ้นมาเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นอิสระค่อนข้างสูง เพราะว่าแบทแมนเขียนมาหลากหลายเวอร์ชันเนอะครับเออแล้วก็เดอะแบทแมนเองเนี่ยแทบจะเป็นการกลับไปสู่ออริจินของแบทแมนหมายความว่าเป็นแบทแมนที่เป็นดีเทคทีฟหมายความว่า เน้นไปที่เรื่องการสืบสวนสอบสวนมากกว่าที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์แล้วไปต่อก,กรกับมนุษย์ต่างดาวนเนอะไปม,มีความเป็นมนุษย์จริงๆะ่ะอยู่ในแบทแมนจะเห็นว่าหลังจากเดอะแบทแมนประสบควาสมสาเร็จถูกไหมแล้วก็มีโปรเจกต์อย่างที่น้องหมกบอกอะ่ะก็คือจะไปจับเอาเรื่องของ GCPD เออเนี่ยเรื่องนี้ก็คือคล้ายๆว่าเน้นไปที่กรมตํารวจและอาชญากรรมไงครับแล้วเขาไปเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยนะแมดลิฟทำไอแอนิเมชั่นแบทแมนแคปคูลเซเตอร์ซึ่งตอนเนี้ย ก็คือออกฉายอยู่อะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆว่าเน้นไปเหมือนในยุคของสงครามมาเฟียแบบอาคาโปนอย่างเงี้ยครับก็อดฟาเธออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฟิลของแบทแมนที่แบทลิฟพทอมเนี่ยจะเป็นฟิลของแบทแมนแบบยุคเก่า8 0 9 0เนี่ยแต่ด้วยความที่เดอะแบทแมนเนี่ยมาสตาร์ทในช่วงเวลา2019ครับเออเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยโพซิชันของเดอะแพนกวินเนี่ย มันก็จะไม่ได้กลับไปแบบเหมือนยุคของก็อดฟาเธอร์หรือเจ้าพ่อมาเฟียแต่มันจะได้ฟิลของก็อดแฮมซิตี้ในแบบนั้นหมายความว่าคงไม่ได้เห็นแบบเทคโนโลยีอะไรหรือหวาแต่จะเน,น้นไปที่สืบๆๆสวนสอบสวนและอาชญากรรม <ừ> เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นฟิลของการแย่งกันเป็นเดอะคิงพินถูกไหมคือแย่งกันเป็นเจ้าพ่อในวงการอาชญญากรรมเหมือนกับไอ้ตัวเดอะแบทแมนที่สตาร์ท <ừ> มาที่ไอ้คาไมาล์เฟคนเนี่ยที่เป็นหวัวหน้าแก๊งอาชญากรรมนี่แหละอ่าคือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าตัวแมทลิฟเองอ่ะก็มีแพลนว่าจะมากำกับซีรีส์เองแต่สุดท้ายไปไปมา,มาก็เหมือนน่าจะ ขึ้นแทนไปทำเป็นแค่ produce ์นะครับก็อยากแนะนำว่าถ้าใครยังไม่เคยดู The Batman ะตอนล่าสุดอะอยากให้ไปดูก่อนเออจะได้รู้ mood and tone แต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นนะว่า คุณไม่ได้ดู The b a บ m a n แล้วจะดูเดอะเพน u วิไม่ได้จะดู The p e n น u วินก่อนก็ได้แต่ว่าตัวละครของ The p e n น u วินเองที่แสดงโดย c o ร i n ฟาร r เรลเนี่ยมันอยู่ในหนังเรื่อง The b a บ m a n แล้วไงมันมีการ <c oughs> ปูขึ้นมาแล้วก็สำหรับตัวในซีรีส์ของ The p e n น u วินเองเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากเรื่อง The b a บ m a n ที่หลังจากเกิดเหตุการณ์วินาสกรรมทำให้น้ำท่วมเมือง <c oughs> ก o t แฮมซิตีเออมันก็จะเหมือน ต่อเนื่องกันมาประมาณ1อาทิตย์มั้งรู้สึกเขาจะเป็นไทม์ไลน์ประมาณนั้นใช่หล่อน้ําน้ําลดน้ําลดหอน้ําลดพอน้ําลดเสร็จแล้วก็เรื่อง The Penguin แล้วตัวของแมดลิฟเองเขาก็มีโปรเจกต์เดอะแบทแมน r าคสในปี2026เนยว่าก็กะว่าโอเคก็ดู Penguin เนี่ย2024แล้วก็อีกปี2ปีเนี่ย t ดอะแบทแมนภาค2ก็จะเข้ามาต่อมันก็จะต่อเนื่องกัน ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแพนกวินอาจจะไปถึง2ซีซันถึง3ซีซันเหมือนอาจจะไปสารต่อที่เวอร์ชั่นหนังแล้วก็ค่อยแยกออกจากกันก็เป็นไปได้ครับที่เลือกจะมาทำแต่แพนกวินเนี่ยเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องที่คล้ายๆว่ามันจะเป็นสะพานที่ต่อเชื่อมไปสู่ภาคของของแมดลีฟในภาค2อ่ะไ,ได้ดีกว่าถ้าเกิดเขาจะไปเอาไอ้พวก GCPD เนี่ย เขาเข้ามาตั้งเป็นหลักเนอะคือถ้าใครไม่รู้เนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะทางพวก DC พวกอะไรพวกนี้แหละเขามีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นโปรเจกสปริน o f ออฟก็เลยใช้ชื่อว่า The Gotham City Police d e part m e n t ก็ตัวย่อก็คือตามตามชื่อนะก็คือ GCPD แต่เสร็จแล้วเนี่ยโปรเจกเนี่ยโดนแขวนแล้วก็มาให้น้ำหนักกับตัวละครที่เป็นตัวของ DC c o m อม s ิกแบทแมนมากกว่าที่จะเป็น s e r i e ์หรือ d e partment ของก o t h ทมเนาะก็สุดท้ายเนี่ยตัวโปรเจกต์เนี่ยอ่ p d เนี่ยไม่ได้ไปต่อเขาเพิ่งตัดสินกันไปเมื่อสักเดือนกรกฎานี้เองปี2024ว่าโปรเจกต์เนี่ยจะโดนพับเก็บเอาไว้ก็คือไม่ได้โดนดีเวล o อต่อไปแต,แต่แต่สำหรับพี่นะ ที่คิดว่าน่าจะพับเก็บไว้ก่อนเว้ยเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเราไปแตะในในในเนื้อเรื่องของไอ้เดอะเพนกวินเนี่ยมันจะมีตัวละครอย่างโซเฟียเฟลโคนที่เป็นลูกสาวของเนี่ยของไอ้คามายเฟลคนที่เป็นตัวร้ายอะ่ะในภาคที่แล้วเนี่ยคล้ายๆว่าเขาจะรับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อเรื่องที่ชื่อว่าเดอะแฮงแมนหมายความว่าตัวเนี้ยจะเน้นกำจัดกับพวกตำรวจเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ G ้ GCPD เนี่ยในซีรีส์เนี้ยอาจจะมีบทบาทของตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งอาจจะเด่นเก็ต <get S 1> ไหมคือเด่นขนาดที่ว่าสามารถไปต่อเป็นซีรีส์ของตัวเองได้อหมายความว่าในเมื่อมันไม่มีตัวหลักๆแบบที่คนรู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยจากการสร้างตัวละครนี่แหละว่าคุณจะมีพลังพอในการสปินออฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ไอสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้คิดว่าน่าจะมาใส่ในนี้ก่อนและถ้ามันมีน้ําหนักพอให้แยกได้ก็คิดว่าน่าจะแยกในในในครั้งต่อไปหรือในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เมื่อกี้ที่พี่พี่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเดอะแพนกวินเนี่ยก็จะเป็นการสารต่อของช่องว่างเนะเพราะว่าคามาไฟอลโคนเนี่ยเสียชีวิตไปนในภาคที่แล้วถูกไหมครับและคราวนี้มันก็จะเป็นประมาณว่าเฮ้ยบรลลังของเจ้าพ่ออชญากรรมเนี่ย มันจะว่างไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเผเอิญที่ว่าฟาโคนเนี่ยมีลูกด้วยแม้แพนกิ้นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนอันเหมือนมือขวาอ่าแต่ก็จะมีลูกสาวคือโซเฟียฟาโคนเนี่ยคนนี้คล้ายๆว่าจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวร้ายหลักเออแล้วก็ยังมีตัวละครของฟาวโคอนอีกตัวก็คือเป็นลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยก็คล้ายๆว่าตัวพ่อเนี่ยกะว่าจะต้องมีลูกคนนึงเนี่ยออกไปแบบ อย่ามายุ่งในพวกแก๊งอจชากรรมอ่ะก็คือให้ไปเรียนนะไปเรียนฮาววารไปเรียนออฟฟอร์ดอย่างเงี้ย mm hmm. แต่สุดท้ายลูกก็คือกลับมาสารต่อเจตนาลมพ่อเพราะว่าเหมือนเหมือนพ่อเสียชีวิตนะแล้วตัวเองก็ต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออแล้วก็อาจจะเป็นจุดเกี่ยวกับทั้งตัวเองและพี่สาวอ่ะ mm hmm. พูด,ดง่ายๆถ้าเกิดใครเคยดูอะไรนะจอห์นวิกเ mm hmm. น่ยนึกออกไหมที่มีตัวละครลูกที่แบบ เกิดเหตุการณ์แย่งเขาเรียกว่าอะไรแย่งการเป็นผู้นําของแก๊งอะไรเงี้ยจริงๆถ้าพูดมาอย่างเงี้ยมันทําให้ชวนนึกถึงเรื่อง The g o d f a t h เ r อใช่ไหมที่แบบลูกคนเล็กก็คือเหมือนออกไปมีชีวิตของตัวเองแล้วก็เรียนดีไม่อยากจะมายุ่งกิจการของพ่อที่เป็นแบบกิจการสีเทาอะไรเงี้ย huh. แต่สุดท้ายต้องมาสารต่อนี่แหละพี่ว่ามันก็คล้ายๆว่ามันก็อิสปายกันไป,ไป,ไ,ปไปมาๆนั่นแหละนะ ออแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เห็นแบบเขาเรียกว่าการแก่งแย่งความเป็นใหญ่ในแก๊งอาชญากรรมโดยที่มีตำรวจ GCPD เนี่ยจะพยายามเข้าไปขัดขวางและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ว่า Batman แบทแมนจะโผล่มาไหมในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คิดว่าถ้าโผล่มาก็แบบเห็นหลังเขาเผยมาแล้วบอกว่ามีมีแต่มากจะน้อยอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่จริงๆเ่ย พี่ว่าไอ้เรื่องที่เดอะเพนกวินได้เกิดอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกนว้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมคอัพมากกว่าไงเพราะเรื่องเนี้ยที่พี่ว้าว็าคือเฮ้ยเดอะเพนกวินนี่เหรอคือคนที่เล่นก็คือคอลินฟาร์เรลนี่เหรอนึกออกไหมเพราะเรารู้สึกว่ามองอยังไงก็ไม่ใช่คอลินฟาร์เรลอ่ะคือมันม,มันออมองไม่ออกอ,อ,กอ,อก่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นความเซอร์ไพรส์ของสเปเชียลเอฟเฟกต์เมคอัพเป็นความเซอร์ไพรส์ของนะเมคอัพเนอะมันไม่ใช่เรื่องแรกนะที่มันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ย่ะครับ ก่อนหนะ้าที่เราคุยกันเรื่องไมเคิลคีตันเนี่ยที่เล่นเป็นบิทเทอร์จูสเน่ยก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเป็นการแต่งหน้าเขาเรียกว่าแต่งหน้าจนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้รางวัลอสการ์อะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบมาดูไว้อย่างอย่างถ้าเกิดหมวกจําได้นะมันจะมีชาลิสเทอร์ลอนเนี่ยเคยควา้ารางวัลหลายรางวัลมากในเรื่องมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์เองเ่ยก็เป็นการที่ว่าเอาสาวสวยคือตอนนี้ชาลิสเทอร์ลอนก็คือยังสาวอยู่เยแล้วก็คือแบบเล่นหนังรัก ออแล้วก็ต้องกลับมาเล่นมอนสเตอร์ด้วยการแต่งหน้าให้เป็นเหมือนสาวทอมบอยหน้าหโหดที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกอ,ะอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเน่ยเหมือนถ้าเกิดใครดูนิโคลคิดแมนเนี่ยก็จะเคยเล่นเรื่องที่เล่นรับบทเป็นเวอร์จิเนียวูฟในเรื่อง The h o u r อก็คือแต่งหน้าแบบมองเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าคนเนี้คือนิโคลคิดแมนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าหลากัหลกๆอะ่ะที่ดึงดูดคนน่าจะเป็นเรื่องของการเมคอัพ คอลินฟลอเรลเนี่ยให้เป็นเพนกวินอ่าโอเคแต่เดี๋ยวมาชวนคุยอีกนิดนึงว่าสำหรับตัวเพนกวินเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนจำได้ค่อนข้างไอคอนิกเนอะคือเตียเตียปอมปอมแต่ความร้ายกาจของเพนกวินมันคืออะไรคือจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นใน The เรื่องเด e b a บ m a ม r ร t เท n นะคล้ายๆว่าตัวเพนกวินเองเนี่ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอาวุธเว้อาวุธที่เป็นลมไม่บอกไหมลมแบบเนี้ยเขามีชื่อได้นะคือ เบลก a เรียนอัมเบล่าเหมือนชื่อเนี้ยบลกาเรียนอัมเบล่าเนี่ยก็คือมาจากอาวุธของบบลกเรียเว้จริงๆอาวุธนี้มันมีอยู่จริงด้วยนะอมหมายความว่ามันเคยมีเขาเรียกว,ว่าเบลกเรียซีเค e t เซอร์วิของตั้งแต่สมัย,ยนะู้นเน่ยสงครามเย็นเนะี่ยเขาเชื่อว่าจะมี Secret Service ของบบลกเรียเนี่ยใช้ล่ม,มเป็นอาวุธซึ่งในล่มเนี่ยแอบจะแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะบรรจุเข็มพิษคร้ย แล้วก็มาในเชิงแอสซสซินเนี่ยคือมีการพยายามจะรอบสังหารเนอืม hmm. เอออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พอมาเป็นกระตูนก็คือเขาเอาวุธเนี้มาดัดแปลงให้แพนกวินไงทำให้แพนกวินเองก็จะมีล่มเนี้ซึ่ง ไม่ใช่แค่ยิงเข็มนะแต่หมายถึงว่ามันสามารถเป็นล่มสารพัดประโยชน์อะอาจจะยิงถึงขนาดมีแมชชินกันอะไรอย่างเงี้ยเออมีดาบซ่อนอยู่มีปืนเลเซอร์อหรือกระทั่งมีล er ็อกเก็ตลันเชอร์อยู่ในร่มใส่กระสุนยังไงวะเนี่ย <c oughs> มันก็อยู่ในการดัดแปลงเนี่ยแต่จริงๆอาวุธของแพนกินเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องที่ต้องมาขยายในเดอะแพนกินนี่แหละ พราะอูที่แท้จริงก็คือเหมือนแบทแมนนั่นคือมีตังค์ม,มีตังค์และมีอำนาจคือพูดง,ง่ายๆคือแพนกินเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกของอาชญากรรมไงอ่าโอเคเออมันจะต่างกับโจเกอร์นะโจเกอร์ Joker จะไม่เน้นว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ในโลกอาชญากรรมแต่เน้นความเป็นตัวประหลาดหรือความเป็นปัจเจกของของโจเกอร์เนี่ยแต่เดอะแพนกินเนี่ยเขาสื่อถึงความเป็นคิงพินในโลกอาชญากรรมอ่าถ้าเกิดใครดูแบทแมนจะรู้ว่าในความเป็นก็อตแทมเนี่ย มันจะมีประเภทอาชญากรที่มีความเป็นโรคจิตเนี่ยเยอะมันไม่ใช่แค่มีแค่จ๊กเกอร์กับแฮร์รี่ควิน์อย่างเดียวนะแต่เดอะเพนกวินเององคล้ายๆว่าตัวละครเนี่ยได้รับความกดดันจากแม่เวออ้เพราะว่าแม่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าแม่โรคจิตที่ควบคุมลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องเดอะเพนกวินเนี่ยจะเห็นตัวละครที่เป็นแม่โผล่มาด้วยมหมายความว่ามันก็จะพยายามจะส่งผลไงหมายความว่าในในความเป็นตัวละครของเดอะเพนกวินเนี่ยมันต้องมีมิติที่ส่งเสริมว่าทําไมตัวละคร ถึงปฏิบัติหรือมีความคิดแบบนี้ครับประมาณนั้นอย่างนี้ต้องถามว่าจะดูสตรีมมิ่งรอดูไหมหรือว่าจะปล่อยผ่านครับเรื่องนี้ดูนะครับเพราะว่าชอบ The b a บ m a n และคิดว่าจะเป็นตัวที่ไปต่อในภาค2องก็สำหรับตัวผมเองก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่รอดูอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่าจะถาออกมาได้ดีเทียบเท่า ฉบับ The Batman หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าตัวเรตติ้งของ The Batman เนี่ยได้เรตติ้งดีนะ7.8ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อถ้าพูดถึงว่าซีรีส์ The Batman แต่ละคนทำมาทิมเบอร์ตันเองโนแลนเองแล้วแมทลิฟมาจาับคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทา้าทายมากในการกำกับจะทำอย่างไรให้มันฉีกออกไปมีลายเซนเป็นของตัวเองเพราะว่าทั้งโนแลนแล้วก็ตัวทิมเบอร์ตันอะ สร้างลายเซ็นฉบับแบทแมนไว้ได้เรียกว่าดีทั้งคู่แล้วนี่พอมาเหมือนทำเดอะแบทแมนภาคต่อค่อนข้างที่เรียกว่ายากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จคนคนดูแบทแมนหรือแฟนแบทแมนเองก็ให้คำวิจารณ์ในเชิงบวก Uh huh. เรียกว่าอย่างนี้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบางคนที่แบบไม่ชอบสไตล์สืบสวนหรือว่าอยากจะเน้นเอนเตอร์เทนเหมือนแบบยิงกระจายเผากระท่อมระเบิดภูเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจหรือถูกจริตเท่าไหรเออ่เพราะนี้มันจะเป็นเหมือนแบบมีความเป็นดราม่าค่อนข้างเยอะซึ่งเราคิดว่าเขาควรจะต้องรักษามูต์อนโทนหรือโทนหนัง ของเรื่องเด e b a t m a n เอาไว้ในซีรีส์เด e p e n น u i n ให้ได้ก็คือเน้นไปที่อาชญากรรมอาชญากรแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของแอคชั่นหรืออุปกรณ์ไฮเทคของ b a t m a n สักเท่าไหร่ก็พี่ว่าด้วยความเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นค่ายหนัง่งซึ่งค่ายเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องโอนสตรีมมิ่งของตัวเองด้วยหมายความว่าถ้าเกิดทำได้แค่หนังแล้วมันอยู่ในโลกของหนังอย่างเดียวอะไม่สามารถสปินออฟเป็นซีรีส์ได้เลยมันก็อาจจะลำบากเพราะว่า การตลาดเองยังไงหลังจากโควิดก็มีผลเยอะนะพฤติกรรมคนหลายๆคนที่ไม่ไปดูหนังแล้วอะ่ะคล้ายๆว่ารลอสตรีมมิ่งแล้วก็ดูที่บ้านก็ได้ก็ยังมีอยู่เยอะเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคกันนะเขาทางค่ายเองก็พยายามต้องหาลูกเล่นเหมือนแบบทําซีรีส์อยากให้เข้าไปดูในโรงนะใช่ไหม,มไม่งั้นมันม,มันต้องรอกว่าจะออกมาสตรีมมิ่งอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยบวกกับแบบแต่ละค่ายทําผลิตทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนตร์ออกมาเยอะมาก ก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆอสำหรับสถานที่โลเคชั่นที่ถ่ายทำหนังนะครับฟิล์มได้ถ่ายที่เวสเชสต์คันทรีในเมืองนิวยอร์กแล้วก็จะมีตัวโบสท,ที่ถ่ายอยู่ในฮาเลมแต่ทีนี้อยากจะมาชวนคุยหรือตามรอยฟิลลิ่งหนังเนะหน่อยว่าแต่ละย่านของนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นฮาเลมแมนฮัตตันควีนส์หรือบุคลินเองเนี่ย ในโลกของอาชญากรรม,มที่น<ม>ิวยอร์กเป็นยังไงบ้างอยากให้แชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งคือจริงๆเนี่ยพี่ก็เหมือนเหมือนไม่ได้อยู่นานแล้วนะมาตั้งแต่ประมาณ15ปีที่แล้วอะไรเง<ม>ี้ยเออแต่ก็พอจะรู้ว่าจริงๆแต่ละย่านเนี้ยมันก็เหมือนถูกแบ่งในกลุ่มคนที่อยู่นะ<ม>อย่างอย่างย่านของคนผิวสีอ่า<ม>เขาก็จะมีคนผิวสีที่เติมมาเรื่อยๆคือต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าว่าทำไม อเมริกาแล้วคนผิวสีกับตำรวจน่ะถึงมีปัญหากันเยอะเพราะพี่บอกว่าผิวสีจริงๆที่แบบดีๆอ่ะเขาก็จะไปอยู่แบบพวกบอสตันพวกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นคือเจเนเรชันรุ่นที่สองที่สามที่สี่ของของอเมริกาไปแล้วเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นทวดเขาแล้วไงแต่ผิวสีที่เติมมาเรื่อยๆอ่ะจะอยู่นวิวยอร์กเติมมาเรื่อยๆคืออะไรคือผู้อพยพหรือพวกที่หลบเข้ามาอยู่อย่างอย่างจัมมาการอย่างแ <c oughs> อ,อ,อฟริกาบางประเทศ ที่เขามาอยู่แล้วมาอยู่ในชนิดที่ว่ามาเป็นอาชญากรรมอ่ะก,ก็อดไม่ได้ที่จะเหมารวมหมายความว่าเพราะเราไม่รู้ไงว่าใครเป็นใครอ,อตำรวจตำรวจที่เราเห็นกับตำรวจเมืองไทยมันต่างกันนะของเขาถึงได้มีสิทธิ์ขาดไงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามจะเป็นลูกท่านหลานเธอหรือใครก็ตามอ่ะถ้าตำรวจบอกให้ลงจากรถแล้วยกมือขึ้นหรือหรือวางมือไว้ที่บนหลงังลงรถอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ขยับนะ พอถ้าถ้าหันมาบอกจะหันมาแบบเอ้ยผมเป็นลูกสอยไปก่อนคือ <c oughs> <c oughs> เหมือนมันขัดขืนเนี่ยเหมือนเป็นการขัดขืนเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นใครไงเออแลวที่สําคัญก็คืออย่างโซนก็คือเป็นโซนแบบอย่างชิวิสอย่างเงี้ยก็อยู่รวมกันถูกไหมอ่าอย่างมีโซนคนจีนเขาก็อยู่ในไชน่าทาวอยู่อะไรนี้บ้างอย่างเงี้ยเอออย่างพี่อยู่บุคลินก็ยังแบ่งเป็นเวนิวเวนิวซึ่งเขาก็จะเกาะกลุ่มกันความเป็นเขาเจะเล่หเขาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างที่บอกว่า อเมริกาในนิวยอร์กเนี่ยเขาเปรียบเหมือนสลัดโบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหมือนถ้วยสลัดที่มีผักมีแครลลอทมีถั่วแดงมีอะไรก็ตามแบบมันไม่ได้ผสมกันไงเออแต่มันถูกกระจายมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เถื่อนจริงกอยู่ไม่ได้ <laughs> <c oughs> คือหลายๆส่วนมันอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้มันก็ใกล้เคียงจริงๆก็คือความอันตรายเนี่ยมันยังแฝงอยู่ในรัดนั้นๆ แล้วมีที่ไหนแบบย่านไหนที่ถ้าเราไปเที่ยวควรหลีกเลี่ยงควรระวังอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ว่าแบบพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กอะ่ะเขาอยู่กระจายกันไหมทั่วนิวยอร์กเลยไหมหรือว่าจะมีโซนไหนหรือย่านไหนที่แบบอยู่กันเป็นกระจุกเป็นพิเศษคือจริงๆอเ่ยถ้าจะถามว่าไทยทาวหรือว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะจังหวัดใช่ไหมจะเคยดูหลังของพี่พีททองเจอืจอจังหวัดที่7 7็ดสิบเจ็ดอะไรก็คือเขาจะอยู่ฝั่งเอเอใช่แต่ถ้า แต่ถ้านิวยอร์กจริงๆเนี่ยคนไทยก็จะอยู่แบบย่านควีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีค่าใช้จ่ายมันจะไม่ได้เยอะมากไนงะนอกเสียจากคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหรืออะไรที่สามารถจะสร้างตัวได้อะอหรือเป็นคนที่แบบมาอยู่แล้วหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบแยกไปอยู่แต่คนไทยส่วนใหญ่จะการกระจัดกระจายไม่ได้มีไทยทาวม,มีแค่ย่านที่คนไทยอยู่เยอะอ,อาจจะเป็นเป็นแค่นั้นอเออแล้วก็ ถ้าถามว่าอันตรายไหมอันตรายเพราะว่าอย่างพึ่งปีที่แล้วเรื่องเฮตครามยังอยู่ถูกไหม,มหมายความว่าเอเชียเองอาจจะมีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ไทยอย่างเดียวไงเออเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ได้มาจากคนอเมริกันที่เป็นอเมริกันมาแล้วหลายเจเนอเรชั่นอาจจะเป็นปัญหาจากผู้อพยพนั่นแหละซึ่งไม่ได้สามารถปรับตัวหรือมีพื้นที่ให้เออเพราะว่าการก่อศัตรรมก็ยังอยู่อย่างที่หมวกก็เคยโดนถูกไหมล่ะอืออ่าฮะอันนั้นโดนที่ซานฟราน ก็ขนาดซานฟานเองไงนะแต่ซานฟานมันเปลี่ยนไปแล้วไงสำหรับที่แบบที่เขาว่ากันว่านะครับก็ใครไปเที่ยวอเมริกาบางทีก็ต้องระแวดระวังตัวนิดหนึ่งคือมันจะไม่ใช่เหมือนแบบในหนังที่แบบดูสวยเหลอ ดูสวยหรูเมืองดูเจริญหรือว่าอะไรนะมันมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งก็ถิ่นบางถิ่นย่านบางย่านต้องมีการระวังตัวหรือว่าโฮมเลสค่อนข้างเยอะซึ่งก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างเถื่อนนะแต่ว่าในย่านที่ดีมันก็จะมีย่านที่ดีหรือย่านที่ที่อยู่อาศัยที่คนชั้นกลางหรือคนที่ยกระดับขึ้นมาหน่อยอัน,นั้นก็นั่นแหละมีตั้งแต่ยาจกยันขึ้นไประดับสูงก็ว่ากันไปก็ เขาค่อนข้างแบ่งแยกชัดเจนอะไรอย่างนี้ทีนี้เราถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูสักนิดนึงหรือว่าเวลาจะพักที่ไหนก็ต้องทําการศึกษาก่อนอือฮึโอเคก็สําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามได้ที่ช่องของเราทางช่องนี้ด้วยนะครับ Like House สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ